งานยุ่งน่ะแล้วดาวเป็นไงบ้างอ่ะดาวตกบันไดอ่ะดาวยังไม่หาพี่ไม่ได้อ่ะเป็นอะไรมากหรือเปล่าล่ะก็ต้องกลับมาใส่เฝือกใหม่อ่ะหมอบอกว่าอย่างต่ำๆอ่ะต้อง 4-5 เดือนถึงจะเดินได้คล่องอ่ะเอาล่ะเอางี้นะเอาไว้ดาวหายดีเนี่ยเราค่อยมาหาพี่ดาวคิดถึงพี่เป๊กนะจ้าพี่เอ๊คิดถึงดาวแค่นี้ก่อนนะทำไมล่ะคุยต่อไม่ได้หรอคือพอดีพี่มีมีตติ้งกับเพื่อนน่ะนี่พี่แวะมาอาบน้ำที่ห้องเอาเป็นว่าดึกๆแล้วกันนะเดี๋ยวพี่จะโทรกลับนะแต่ว่าอันน่าแค่นี้ก่อนนะเพื่อนพี่เขารอละพี่รักดาวนะจ้าพี่เป๊กพี่เป๊กสวัสดีค่ะพ่อทุกคนนั่งนะบายก่อนค่ะนี่พ่อฉันค่ะสวัสดีครับท่านสวัสดีจ้ะตาสบายนะขอบคุณครับหวังว่าคุณจะได้เงินที่โอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนะเรียบร้อยแล้วครับต้องขอบคุณท่านมากเลยนะครับเป็นเพราะท่านแท้ๆทำให้ผมได้กำไรทั้ง20 ล้านเรื่องเล็กถ้าชอบแล้วก็ต่อไปเมย์จะแนะนำตัวเด็ดอีกขอบคุณนะครับกอนเขาเหมือนพ่อเลยนะคะชอบลงทุนดีคือจะบอกให้นะว่าคนหนุ่มรุ่นใหม่เนี่ยนิสัยทัศน์เป็นต้องกว้างไกลมันต้องกล้าได้กล้าเสียมันถึงจะเจริญเร็วเข้าใจไหมแต่ผมคงต้องเรียนรู้เยอะเลยครับถ้าชอบทางนี้ไม่ยากหรอกว่างๆเอาคุยกับฉันสิรับรองแนะนำให้กราบขอบคุณท่านล่วงหน้าเลยครับเดี๋ยวสิคะพ่อนี่พ่อจะเป็นโบรกเกอร์แทนหนูเหรอคะอย่างนี้หนูก็หมดความหมายแล้วสิคะไม่หรอกครับเพราะไม่ว่ายังไงอ่ะผมก็ต้องมีคุณเมย์อยู่ด้วยเสมอหมายความว่ายังไงคะก็หมายความว่าไม่ว่าผมจะทำอะไรหรือจะซื้ออะไรผมก็ต้องมีคุณเมย์เป็นทั้งส่วนจริงนะคะจริงสิครับอ
นี่รู้สึกว่าพ่อจะกลายเป็นส่วนเกินไปแล้วมั้งเนี่ยฮะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับท่านถ้าอย่างนั้นก็มาดื่มฉลองให้กับนักลงทุนหน้าใหม่แล้วกันต่อเข้ามาก่อนฮะไปไหนมาเนี่ยพ่อจะชวนกินข้าวเที่ยงอยู่พอดีเลยพอดีผมไปทานข้าวกับพ่อเขามานะครับเดี๋ยวนี้แกหายใจเข้าออกเป็นน้องเมย์นะฮะว่าไงแกชอบเขาเหรอครับเธอสวยฉลาดแล้วก็หาเงินเก่งอย่างนี้เหมาะจะเป็นสะใภ้พ่อไหมครับเรื่องของแกสิแกจะรักใครชอบใครนะพ่อไม่ว่าหรอกนะพ่อครับผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาพ่อหน่อยครับอะไรล่ะพอดีวันนี้พ่อของน้องเมย์เนี่ยเขาบอกว่าบริษัทไทเท่าเนี่ยกำลังระดมทุนครับทางเราสนใจจะเข้าไปร่วมหุ้นกับเขาครับไม่ฮะเศรษฐกิจแบบนี้พ่อไม่เอาด้วยหรอกแต่พ่อน้องเมย์เขาบอกว่าถ้าเราเข้าไปเทคโอเวอร์เนี่ยเขาจะปั่นหุ้นให้เราได้กำไรอย่างแบบต่ำเนี่ยร้อยล้านนะครับพ่อถ้ามันง่ายอย่างนั้นก็ดีสิแต่พ่อไม่เห็นหรอครับว่าคราวที่แล้วเนี่ยผมก็ได้กำไรมา10ล้านฟรีๆอะแล้ววันนี้ผมก็ได้มาอีก20ล้านครับแล้วเราจะเชื่อใจเขาได้เหรอ 100% ครับพ่อเพราะในอีกไม่ช้าเนี่ยเรากับเขาก็จะเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วเอางี้ไหมครับพ่อผมจะนัดให้พ่อคุยกับเขาถ้าพ่อรู้จักเขาเนี่ยพ่อจะได้สบายใจดีไหมครับก็ได้แกนัดเขาให้มาเจอพ่อกันแล้วกันได้เลยครับเบอร์อะไรคะ
พี่หนูแม่ว่าตอนนี้หนูน่ะอย่าเพิ่งไปกวนเป๊กเขาเลยนะเพราะเขากำลังเรียนหนักแล้วก็ใกล้สอบแล้วด้วยคุณแม่พูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงคะแม่ว่าตอนนี้หนูน่ะห่างๆเป๊กเขาไว้ก่อนดีกว่านะทำไมคุณแม่พูดอย่างนั้นล่ะคะแม่พูดตามตรงเลยนะเป๊กน่ะเขาอยากจะเลิกกับหนูเขาบอกคุณแม่เหรอคะใช่แล้วทำไมเขาไม่บอกหนูก็เขาไม่กล้าบอกกับหนูตรงๆเลยสิไม่จริงอ่ะพี่เป๊กเขาไม่พูดอย่างนั้นแน่ๆอ่ะคุณแม่กีดกันหนูอ่ะนี่หนู